อวัยวะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการย่อยอาหารคนก็คือลำไส้เล็กลำไส้เอ้ยไม่ใช่ลำไส้เล็กสิตับอ่อนนี่แล้วนี่ตรงนี้คือตับอ่อนมีท่อเปิดที่ลำไส้เล็กตอนต้นเหมือนกันตับอ่อนสิ่งสำคัญที่มันสร้างแล้วมันสร้างเยอะมากก็คือมันสร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์นั่นเองตับอ่อนสร้างเอนไซม์แล้วก็อีกอย่างที่มันสร้างก็คือสร้างไบคาร์บอเนตแต่ไบคาร์บอเนตนี่มันไม่ทำหน้าที่ในการย่อยมันแค่ทำหน้าที่ในการแบบปรับสภาพให้เอนไซม์ทำงานได้คือเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อนเนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์ที่เขาเรียกว่าโปรเอนไซม์อะคือตอนที่ตับอ่อนสร้างอะเอนไซม์ยังทำงานไม่ได้ต้องถูกปล่อยมาที่ลำไส้เล็กก่อนและสภาวะในลำไส้เล็กเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานได้ดังนั้นตรงเนี้ยเขาจะเรียกอย่างว่ามันสร้างโปรเอนไซม์ขึ้นมาโปรเอนไซม์ก็หมายถึงเอนไซม์ที่ยังไม่สามารถทำงานได้ต้องไปถูกสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถึงจะเริ่มทำงานได้อันนี้ต่อมาก็มาดูกันการย่อยโปรตีนมันเกิดที่ใดบ้างใน3ที่นี้การย่อยโปรตีนเนี่ยเกิดขึ้นใน2ที่คือที่กระเพาะอาหารและที่ลำไส้เล็กที่ปากจะไม่มีการย่อยโปรตีนเพราะที่ปากไม่มีเอนไซม์ในการย่อยโปรตีนนั่นเองที่แรกสุดในการย่อยโปรตีนก็คือกระเพาะอาหารโดยเอนไซม์เนี่ยสร้างจากตัวกระเพาะเองคือเอนไซม์เปปซินต่อมาครั้งแรกที่เอนไซม์เปปซินสร้างออกมาเนี่ยมันจะสร้างออกมาในรูปของเพปซินโนเจนคือเป็นโปรเอนไซม์ที่ยังไม่สามารถทำงานได้แต่พอสร้างออกมาเนี่ยกระเพาะมันจะสร้างกรดเกลือออกมาด้วยก็คือกรดไฮโดรคลอริกถูกป่ะมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นเปปซินเอนไซม์ก็สามารถทำงานย่อยเนื้อได้โอเคที่ที่สองในการย่อยโปรตีนก็คือที่ลำไส้เล็กแต่ทีเนี้ยเอนไซม์เนี่ยมันไม่ได้มาถูกสร้างจากลำไส้เล็กอย่างเดียวมันถูกสร้างจากตับอ่อนด้วยเอนไซม์ในลำไส้เล็กจะถูกเอนไซม์จะถูกสร้างสองแหล่งคือจากตัวลำไส้เล็กเองและจากตับอ่อนใช่ป่ะเอนไซม์จากตับอ่อนได้แก่มีอยู่3ตัวสำคัญก็คือ1ทริปซิน2ไคโมทริปซิน 3 คาร์บอกซีเปปติเดสจำไว้นะคะ3ตัวนี้สร้างจากตับอ่อนแต่ที่ลำไส้เล็กเองก็สร้างเอนไซม์เหมือนกันเอนไซม์จากลำไส้เล็กที่ออกมาย่อยโปรตีนก็ได้แก่พวกเปปติเดสนั่นเองก็คือเอนไซม์จากลำไส้เล็กส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์ที่สร้างมาแล้วก็ย่อยสายโพลีเพปไทด์ให้เหลือแบบเป็นหน่วยอะมิโนก็ย่อยเลยเปปติเดสหรือไดเปปติเดสนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยโปรตีนก็ต้องมี3ที่ก็คืออย่างแรกกระเพาะอาหารถูกป่ะ
ต่อมาก็เป็นตับอ่อนสร้างเอนไซม์มาปล่อยที่ลำไส้เล็กและลำไส้เล็กก็สร้างเอนไซม์ด้วยและการย่อยโปรตีนครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นในลำไส้เล็กดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2แต่สังเกตว่าข้ออื่นมันจะมีตัวเลือกตับมาหลอกตับพี่บอกแล้วว่าสร้างน้ำดีน้ำดีเนี่ยทำหน้าที่อย่างเดียวเลยจำไว้เลยทำให้อาหารพวกไขมันแตกตัวและถูกย่อยได้ง่ายขึ้นถูกย่อยด้วยเอนไซม์ไลเปสในลำไส้เล็กคือน้ำดีคือตับไม่ทำอะไรเลยตับแค่สร้างน้ำดีโดยน้ำดีทำหน้าที่เป็นอีมันซิฟายเออร์ในการทำให้ตัวไขมันอะแตกตัวเป็นแบบเม็ดกลมๆเล็กๆเพื่อจากก้อนใหญ่ๆเป็นเม็ดเล็กๆเอนไซม์ก็จะเข้าไปง่ายถูกปะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ไลเปสที่สร้างมาจากตับอ่อนแต่ตับอ่อนมีท่อไปปล่อยไว้ในลำไส้เล็กอย่าสับสนนะการย่อยไขมันเกิดขึ้นในลำไส้เล็กโดยอาศัยเอนไซม์ไลเปสที่มีท่อต่อมาจากตับอ่อนและอาศัยน้ำดีจากตับที่ตับสร้างมาช่วยให้มันแตกตัวและถูกย่อยได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนี่คือหลักการย่อยของไขมันแต่ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตล่ะการย่อยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะเกิดขึ้น2ที่คือที่แรกที่ปากปะเอนไซม์อะไมเลสจากต่อมน้ำลายถูกไหมจากน้ำลายเสร็จแล้วที่ที่2ก็คือบริเวณลำไส้เล็กก็จะมีเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนอีกแล้วสับสนนะอันนี้มันจากน้ำลายอันนี้จากตับอ่อนแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีเอนไซม์พวกซูเครสทำการย่อยซูโครสและเลคเทสเป็นต้นนี่ก็จะเป็นการย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตน้องก็จำพวกบริเวณย่อยของสารอาหารสำคัญทั้ง3อย่างให้ดีๆนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจมันและอย่าสับสนเท่านี้น้องก็สามารถทำข้อสอบเรื่องระบบย่อยอาหารได้อย่างสบายใจแล้วว่าสารอาหารพวกใดที่เมื่อดูดซึมแล้วจะเข้าตับก่อนไปที่หัวใจทีนี้น้องๆก็ต้องมาดูว่าสารอาหารเวลาดูดซึมแล้วมันไปที่ไหนกันบ้างสารอาหารอะเวลาดูดซึมแล้วอะสารอาหารดูดซึมที่ไหนสมมติตอนแรกก็วาดนี่เป็นอีโซฟากัสใช่ปะหลอดอาหารเลยนะอย่างแรกอีโซฟากัสมาต่อมาก็จะเป็นกล่องเป็นกระเพาะสโตมากระเพาะเสร็จเป็นลำไส้เล็กใช่ไหม